ป็นจำนวนคู่บวกให้ b เป็นจำนวนคี่บวกแล้วถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้างนะก็มีช้อยข้อ1บอกว่า a และ b จะเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ข้อ2บอกว่า a บวก b เป็นจำนวนเฉพาะนะช้อยที่3บอกว่าหอละมอของ a กับ b เนี่ยเท่ากับหอละมอของ a กับ 2b ช้อยที่4เนี่ยบอกว่าคอละนอของ a กับ b เนี่ยเท่ากับคอละนอของ a กับ 2bนะแล้วมาดูกันทีละข้อก่อนก่อนอื่นเราก็ดูกันที่โจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่าให้ a เป็นจำนวนคู่บวกและให้ b เนี่ยเป็นจำนวนคี่บวกอันนะจำนวนคู่เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยนะมันจะสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์คือ 2n ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะให้ a เนี่ยเท่ากับ 2n ไปซะทีนี้ b เนี่ยคือจำนวนคี่ถูกปะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์การแทนจำนวนคี่เนี่ยจริงๆมันก็คือ 2n บวก 1แต่เนื่องจากว่า n ตรงนี้มันอาจจะเป็นคนละตัวได้เพราะฉะนั้นพี่สมมติให้แปลเป็น 2n บวก 1เป็นรายการจะได้ไม่สับสนโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ให้ตอนนี้พี่ให้ a กับ b เป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูกันต่อว่าช้อยข้อ1เขาบอกว่า a กับ b เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์คืออะไรจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ก็คือคำว่าเฉพาะเนี่ยคำว่าจำนวนเฉพาะเฉยๆถ้าเราพูดถึงคำว่าจำนวนเฉพาะเฉยๆเรารู้ไหมว่ามันคืออะไรถ้าพูดถึงคำว่าจำนวนเฉพาะเฉยๆก็หมายถึงจำนวนเต็มถูกไหมบวกนะที่มีแค่1กับตัวมันเองเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะเนี่ยก็จะมีตั้งแต่2 3 5 7 11 13แบบที่เราเคยรู้จักกันไปเรื่อยๆถูกไหมอะฮะแต่พอมาถึงคำว่าจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์คำว่าสัมพัทธ์เนี่ยแปลว่าการเทียบกันนะจะไม่เหมือนกับจำนวนเฉพาะแล้วล่ะจำนวนเฉพาะนี่คือมีตัวประกอบอยู่2ตัวคือ1กับตัวมันเองส่วนจำนวนสัมพัทธ์สัมพัทธ์คืออะไรจำนวนสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็คือเขาบอกอย่างนี้ว่า a b จะเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์กันก็ต่อเมื่อหอละมอของ a กับ b มีค่าเท่ากับ1หวังว่ายังคงจำได้ว่าสัญลักษณ์วงเล็บ ab นี้ถ้าพูดในเรื่องของจำนวนก็จะหมายถึงหอละมอนะคะยังจำกันได้ไหมว่าถ้าเป็นหอละมอเนี่ยสัญลักษณ์มันคืออย่างนี้หอละมอของ ab แต่ถ้าเป็นคอละนอเนี่ยสัญลักษณ์มันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของช่วงปิดช่วงเปิดโอเคป่ะอันนี้เป็นเรื่องของหอละมอกับหอละนอนะอันนี้จะเป็นวงเล็บธรรมดาแต่อันนี้จะเป็นวงเล็บแบบเขาเรียกอะไรวงเล็บแบบ square bracket โอเคป่ะก็ช่างมันไปโอเคเอาเป็นว่าจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยก็คือหอละมอมันจะต้องเป็น1นะทีนี้แล้วเขาบอกว่า a กับ b เนี่ยจะเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์แปลว่าอันนี้ช้อยข้อ1ถูกไหมช้อยข้อ1บอกว่า a b เนี่ยจะเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เรามาดูกันว่ามันถูกหรือผิดสิ่งที่เราต้องพยายามทำสำหรับโจทย์ที่ถามถูกผิดก็คือพยายามสมมติให้มันผิดซะโอเคไหมถ้ามีตัวอย่างเดียวในโลกใบนี้เพียงตัวอย่างเดียวที่บอกว่าข้อนี้มันผิดเราก็จะไม่สามารถสรุปว่าข้อนี้ถูกได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าใน4ช้อยนี้เราก็สมมติตัวเลขอะไรขึ้นมาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้นคือ a เป็นจำนวนคู่บวก b เป็นจำนวนคี่บวกแล้วทำให้ช้อยนั้นมันผิดได้แม้เพียง1ตัวอย่างใช้ข้อนั้นก็จะถือว่าเป็นผิดทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรให้ a b เป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์a กับ b จะเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ใช่ไหมพี่ก็สมมติอย่างนี้เขาบอกว่าจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยหอละมอต้องเป็น1พี่ก็สมมติอย่างนี้ก่อนเลยว่าหอละมอของ a b เนี่ยให้มันไม่เป็น1ซะพี่ก็สมมติว่าให้หอละมอมันเนี่ยเป็น3 3ละกันทำไมพี่ถึงไม่สมมติให้หอละมอมันเป็น2เหตุผลก็คือว่าถ้าหอละมอเป็น2นี่หมายความว่าทั้ง a เนี่ยจะ
ต้องมีตัวประกอบเป็น2ด้วยและ B ก็จะต้องมีตัวประกอบเป็น2ด้วยแต่ว่า B เนี่ยเป็นจำนวนคี่ถูกไหม B เป็นจำนวนคี่บวกเพราะฉะนั้น B เนี่ยยังไงซะก็ต้องไม่มี2เป็นองค์ประกอบแน่นอนถ้า B ไม่มี2เป็นองค์ประกอบหอละมอของ A กับ B ไม่มีทางเป็น2ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยสมมติว่าอ่ะให้หอละมอของ A กับ B เป็น3ละกันอ่ะพี่ก็สมมติง่ายๆให้ B เป็น3โอเคปะA จะเป็นไรพี่ก็สมมติให้มันสอดคล้องดูซิว่ามันหา A ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างบนได้ไหมพี่ก็คิดอ่ะหอละมอเป็น3แปลว่า A ต้องมี3เป็นตัวประกอบถูกไหมแต่ A เป็นเลขคู่พี่ก็เลยสมมติว่าอ่ะงั้น A เป็น6แล้วกันสรุปคือถ้า A เท่ากับ6 B เท่ากับ3ถามว่าเงื่อนไข2อย่างที่บอกว่า A เป็นคู่บวกB เป็นคี่บวกอันนี้เงื่อนไขที่จอดกำหนดถูกไหมถามว่าเงื่อนไข2อันนี้ถูกไหมคำตอบก็คือเงื่อนไข2อันนี้มันถูกถูกปะคราวนี้เราก็มาดูผลผลคือช้อยข้อ1ช้อยข้อ1บอกว่า A กับ B เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์หรือก็คือหอละมอของ A กับ B เท่ากับ1คำตอบคือมันผิดเพราะว่าหอละมอของไอตัวเนี้ยณที่เนี้ยมันคือ3โอเคป่ะเพราะฉันใช้1ก็ผิดตัวอย่างง่ายๆที่ว่าก็คือให้ A เป็น6ซะและให้ B เป็น3โอเคมั้ยใช้ที่2เขาบอกว่า A บวก B เป็นจำนวนเฉพาะข้อ2บอกว่า A บวก B เป็นเฉพาะนี่ง่ายเลยเมื่อกี้เราสมมุติให้ A เนี่ยเป็นอะไรนะเป็น6ใช่มั้ยและให้ B เนี่ยเป็น3พี่ก็สมมติตัวเดิมเลยเนี่ยสังเกตว่า A บวก B ได้อะไร A บวก B ได้9ถูกไหมถามว่า9นี่เป็นจำนวนเฉพาะไหมคำตอบก็คือไม่ใช่โอเคป่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย A บวก B จะเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยคือ A บวก B เนี่ยจะมีตัวอย่างที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเยอะแยะเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยข้อ2ก็เลยผิดเพราะว่าเนี่ยจะสังเกตว่า9เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะคือหลักการง่ายๆเนี่ยสำหรับโจทย์แบบนี้เนี่ยคือเราต้องพยายามสมมติหาอะไรที่มันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะแล้วมาหักล้างกับช้อยว่าช้อยมันผิดหรือช้อยมันถูกก็ว่ากันไปโอเคไหม การที่จะบอกว่าช้อยมันผิดเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะบอกว่าช้อยมันถูกเพราะว่าการที่เราจะหาตัวอย่างที่มันมาขัดแย้งเราผิดเนี่ยมันง่ายกว่าการที่เราจะบอกว่าช้อยหนึ่งถูกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเอาตัวอย่างทั้งโลกมาถูกไหมถึงจะสรุปว่ามันถูกได้